ารและผลิตรายการโดยมูลนิธิเด็กและในสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะค่ะซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลที่นี่ได้มีการนำธรรมะกับเทคนิคการบำบัดทางด้านการแพทย์มาผสมผสานเพื่อบำบัดรักษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้น้องๆจากโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลได้รวมกลุ่มกันไปเป็นจิตอาสาที่วัดกันค่ะกิจกรรมที่น้องๆได้ทำก็มีตั้งแต่ทำความสะอาดบริเวณวัดปัดกวาดเช็ดถูบนศาลาวัดจัดเรียงรองเท้าถวายเพลพระไปจนถึงช่วยคุณย่าคุณยายที่มาทำบุญที่วัดถือของอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าเรามองภาพการทำงานของน้องๆแล้วก็แทบไม่เชื่อว่าน้องๆเหล่านี้มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมได้นะคะตรงกันข้ามด้วยซ้ำพวกเขากลับถูกคนบางกลุ่มมองว่าเป็นภาระทางด้านสังคมค่ะและด้วยเหตุนี้ก็ทำให้ครูโต้งพรหมกุลครูประจำโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลได้คิดโครงการที่จะช่วยบำบัดเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาผสมผสานกับเทคนิคทางด้านการแพทย์ภายในห้องเรียนที่ชื่อว่าห้องเรียนธรรมานุบาลห้องเรียนนี้มีความน่าสนใจยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะห้องเรียนธรรมานุบาลคือเป็นห้องปฏิบัติการทางพุทธศาสนาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาธรรมานุบาลมาจากคำสนธิคำว่าธรรมะกับอนุบาลก็คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องสติปัญญาเบื้องต้นก็คือเราหลังจากที่มาทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเราเห็นสภาพปัญหาของเด็กของเราก็คือภาวะไม่อยู่นิ่งซึ่งภาวะไม่อยู่นิ่งนี้จะเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมากับเด็กที่มีความบกพร่องสติปัญญาอยู่แล้วนะครับซึ่งภาวะอยู่นิ่งจะมีปัญหาต่อการเรียนการเล่นและการทำงานฉะนั้นแล้วเมื่อเราจะทำกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีปัญหาคือต้องเตรียมความพร้อมเด็กนานเกินไปเราก็เลยรวมกับทีมสาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นครูการสอนพิเศษแล้วก็ครูจิตกรรมบำบัดแล้วก็ผมเป็นครูทางด้านสังคมศึกษาศาสนาเนี่ยครับก็คือจะมาออกแบบการเรียนรู้เพื่อจะให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็ปรับพฤติกรรมที่มีภาวะไม่อยู่นิ่งให้เพิ่มขึ้นโดยอาศัยหลักทางพุทธศาสนาคือหลักการเรียนรู้พุทธศาสนาพูดถึงองค์ประกอบคืออายตนะภายในภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็นอกจากกระบวนการหรือว่าสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตัวเราแล้วก็มีกระบวนการก็คือ7ขั้นตอนที่จะมีในห้องนี้นะครับตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าสมถะนะครับพุทธังภาควันตาอภิวาเทมิหลักการจัดห้องเราคือเราคิดถึงหลักการเรียนรู้ศาสนาคืออายตนะภายในภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นนะครับต้องสัมพันธ์กับอายตนะภายนอกอย่างเช่นตาเห็นแสงเห็นสีที่เบาๆเป็นธรรมชาตินะครับเด็กก็จะคล้อยตามเย็นลงหูฟังเสียงที่เป็นแบบธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติเสียงน้ำตกเนี่ยครับมันก็จะผ่อนคลายจมูกดมกลิ่นนะครับอย่างเช่นเด็กที่มีอารมณ์ที่ซุกซนภาวะไม่อยู่นิ่งมากเราก็จะให้สูดกลิ่นที่เย็นๆเบาๆครับก็จะมีหลายกลิ่นที่เราใช้นะครับหรือว่าคนที่มีลักษณะที่เฉื่อยชาเราก็จะมีให้สูดดมกลิ่นที่กระตุ้นนะครับปรับในห้องของเราอย่างนี้อุณหภูมิร่างกายเด็กของเราจะหงุดหงิดง่ายโมโหเราก็จะให้ปรับอุณหภูมิให้เย็นลงเหมือนกับว่าตอนเช้าแห่งการตรัสรู้ของพระเจ้าที่ท่านตรัสรู้ตอนเช้านะครับว่าไม่ใช่ว่าตรัสรู้ด้วยใจอย่างเดียวแต่ว่าอุณหภูมิร่างกายและสิ่งแวดล้อมก็มีสิ่งสำคัญด้วยเมื่อเราจัดห้องเรียนให้น้องๆพร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆจะมาฝึกปฏิบัติกันแล้วล่ะค่ะซึ่งภายในห้องเรียนธรรมานุบาลก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ฝึกกันถึง7กิจกรรมค่ะและวันนี้เราก็ได้ครูวิวพัชรีวรรณพรหมกุลมาช่วยสอนให้น้องๆค่ะส่วนจะมีวิธีการฝึกยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะในห้องนี้มีอยู่7กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกคือเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมมีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะดูพัฒนาภาษาเรียกว่าดูจริตเบื้องต้นของเด็กก่อน
อย่างเช่นเด็กบางคนไปเล่นกีฬามาเงี้ยนะครับเราก็จะไม่ให้กิจกรรมที่ลดพลังงานแล้วเพราะว่าเขาได้ลดพลังงานมาแล้วเข้ามาแล้วเราก็จะให้มาสวดมนต์ไหว้พระนะครับสวดมนต์พระเบื้องต้นแล้วก็ไปดูตารางเรียนของตัวเองนะครับตารางเรียนของเด็กก็จะเป็นรูปภาพ7ขั้นตอนอันนี้นะครับเด็กจะเรียนรู้ขั้นตอนจากการดูภาพมากกว่าดูตารางที่เป็นตัวหนังสือนะครับการเรียนรู้ของเด็กผ่านสายตาจะดีกว่าการฟังนี่รูปน้องบอสกิจกรรมแรกที่เราทำก็คือสวดมนต์ไหว้พระหลังจากนั้นก็คือเดินข้ามบันไดนะคะเดินข้ามบันไดเสร็จแล้วน้องบอสทำอะไรต่อยืนสองหลังจากเด็กที่ดูเงื่อนไขแล้วก็ตารางกิจกรรมของตัวเองแล้วว่าทำอะไรบ้างก็จะมาสู่การเดินถ้าหลักพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเดินจงกรมมีอยู่6ขั้นแต่ว่าเด็กของเรานั้นไม่สามารถบริกรรมในใจได้บริกรรมได้ก็แต่ว่ามันซับซ้อนก็คือเป็นเงื่อนไขที่ยากเราก็เลยให้เดินผ่านอุปกรณ์อย่างนี้เหมือนกันจากหยาบไปสู่ละเอียดครับจากขั้นตอนที่ไม่มีเงื่อนไขสู่เงื่อนไขที่หลากหลายอันนี้ก็เหมือนกับว่าเดิน6ขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าอุปกรณ์ในห้องเรานั้นมีหลากหลายเกี่ยวกับการเดินถ้าพุทธศาสนาบอกว่าถ้าเดินมากก็จะนั่งได้นานอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกันว่าเป็นการลดพลังงานของเด็กเตรียมความพร้อมเบื้องต้นนะครับค่ะในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือบันไดจัดเท้าเราได้มีการออกแบบโดยนำเรื่องของหลักการการบริหารสมองของซีกซ้ายซีกขวาเข้ามาผสมประสานด้วยนะคะในกรณีของน้องโอมนะคะน้องเขาถนัดร่างกายซีกขวาเราก็จะให้น้องใช้ร่างกายซีกซ้ายเป็นตัวนำในการทำกิจกรรมก่อนนะคะเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะบันไดยกเท้านะคะลักษณะของการบันไดราวที่ยกเท้าตัวนี้มันสามารถที่จะยกเปลี่ยนตัวนี้ได้เริ่มแรกในกรณีที่เด็กเริ่มต้นก็คือเราก็จะเรียงจากเตี้ยแล้วก็ไปสูงเงี้ยค่ะเตี้ยแล้วก็มาสูงเงี้ยก่อนเพื่อให้เด็กเขาเรียนรู้ว่าก้าวต่อไปเขาต้องยกเท้าขึ้นสูงไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่พอเขาแบบว่าทำได้คล่องขึ้นเขาก็จะเกิดความเคยชินการที่แบบว่าก้าวเท้าด้วยความเคยชินบางทีเขาก็จะเผลอใช่ไหมคะเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบตัวนี้เป็นสลับสูงต่ำเพื่อเขาจะได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทำกิจกรรมมากขึ้นและนอกจากการเดินบันไดจัดเท้าและบันไดยกเท้าแล้วนะคะก็ยังมีการเดินอีก3รูปแบบกับ3อุปกรณ์ค่ะนั่นก็คือการเดินข้ามคานสิ่งกีดขวางที่จะช่วยให้น้องๆได้บริหารสมองจากการเดินและเพิ่มความท้าทายขึ้นอีกหน่อยด้วยการเดินในลักษณะซิกแซกค่ะต่อไปเป็นการเดินบนคานทรงตัวด่านนี้เพิ่มความยากขึ้นอีกนิดเพราะคานทรงตัวจะอยู่ไม่นิ่งค่ะแต่ก็ถือเป็นการดีที่น้องๆจะได้ฝึกสมาธิและปรับสมดุลให้กับร่างกายค่ะมาที่การเดินแบบสุดท้ายคือการเดินบนเส้นเชือกค่ะซึ่งกิจกรรมนี้น้องๆก็จะได้ฝึกการทรงตัวพร้อมๆกับฝึกทักษะการรับรู้จากผิวสัมผัสของเส้นเชือกค่ะหลังจากกิจกรรมการเดินแล้วกิจกรรมต่อไปของน้องๆก็คือกิจกรรมการยืนค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมนึงของการยืนนะคะเราจะมีเป็นตัวกระดานทรงตัวนะคะให้เด็กยืนนะคะแล้วก็ให้เด็กทำกิจกรรมรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกายของเขาไปด้วยนะคะยืนเนี่ยเด็กไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ายืนให้นิ่งนะแต่เด็กจำเป็นที่จะต้องยืนยังไงแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยที่เขาสามารถรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะนั่งนี้เราจะใช้หลักการของสมถะถ้าเป็นพระอย่างเช่นดินภูตกสินสีดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับถ้าเป็นดินพระเขาก็จะบริกรรมในใจว่าปฐวีเพ่งดินแล้วก็บริกรรมแต่ว่าเด็กเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แต่เราก็เล่นดินเช่นเดียวกันก็คือให้เด็กนั้นสัมผัสดินกิจกรรมการปั้นดินตัวนี้นะคะเด็กก็จะได้ในเรื่องของการรับการสัมผัสในเรื่องของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิของดินนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าดินมันมีอุณหภูมิยังไงพื้นผิวของดินเป็นยังไงนะ
ะคะและนอกจากนี้การที่เด็กได้นวดตัวนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมือของเด็กนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเขียนหนังสือของเด็กในห้องเรียนต่อไปนะคะที่เด็กๆทำกิจกรรมในเรื่องของการนั่งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเด็กก็จะไปทำกิจกรรมต่อก็คือในเรื่องของการนอนนะคะนอนประมาณ 5-10 นาทีเพราะว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาหรือเด็กพิเศษนะคะจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้เด็กเกิดการผ่อนคลายนะคะเพราะว่าถ้าทำกิจกรรมต่อเนื่องกันไปนานๆเรื่อยๆค่ะเด็กก็จะเกิดความเหนื่อยล้าหรือเบื่อได้ง่ายหลังจากที่น้องๆได้พักเหนื่อยด้วยการนอนกันแล้วพอตื่นขึ้นมาน้องๆก็จะต้องดื่มน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายและตามด้วยกิจกรรมการทำกายบริหารเพิ่มความสดชื่นและผ่อนคลายเพื่อเตรียมเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายนั่นก็คือกิจกรรมเสริมปัญญาค่ะสุดท้ายคือการเสริมปัญญาถ้าเป็นทางโลกหรือว่าเป็นพระพุทธศาสนาก็คือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็คือต้องฟังเทศเด็กปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อช่องทางแห่งการรับรู้เขาเปิดแล้วเขาพร้อมแล้วเราก็จะเติมคุณงามความดีสิ่งที่อยากจะมีอยากจะเป็นเราที่ต้องการที่จะสอนเข้าไปเขาเรียกว่าเป็นการส่งเสริมปัญญาแมวน้อยก็เดินไปเรื่อยๆไปเจอหนูพัวสีชมพูหนูพัวสีชมพูก็ถามเจ้าแมวน้อยว่าเจ้าแมวน้อยเจ้าไปกินอะไรมาทำไมตัวเจ้าถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ล่ะกินกินข้าวต้มกุ้งกินยายปุ๋งเปิบปั๊บกินตาฉาบชงชางกินนกยาง5ตัวแต่ข้ายังไม่อิ่มข้าจะกินเจ้าด้วยแหละหนูพัวสีชมพูที่แจ้งไหมว่าเขาจะมีภาวะยูนิ่งจะมีปัญหาต่อการเรียนการเล่นและการทำงานนะครับเมื่อเด็กเข้ามาฝึกแล้วคือปัญหาเหล่านี้ก็จะทุเลาเบาๆลงไปนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเราสามารถเตรียมความพร้อมของเด็กของเรานั้นนะครับเมื่อมีสมาธิมีความพร้อมแล้วรับฟังเงื่อนไขได้แล้วเราก็นำออกสู่สังคมนั่นคือเป็นจุดใหญ่ของเราสิ่งที่สนามหรือว่าเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่เรานำไปก็คือเป็นวัดแต่ก่อนนี้เด็กของเราเขาจะมองว่าเป็นผู้รับหรือว่าเป็นภาระก็คือเราสามารถฝึกให้มีศักยภาพมากขึ้นหลังจากเป็นผู้รับก็คือเป็นผู้ให้เช่นเดียวกันแล้วจากเป็นภาระก็คือเป็นพลังเห็นได้จากอะไรก็คือจากที่ไปทำบุญกิจกรรมที่วัดสามารถเป็นพลังหนึ่งในช่วยสังคมให้สังคมรู้ว่าเด็กเหล่านี้ก็มีความสามารถนะครับเด็กๆที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลแห่งนี้หลังจากที่ผ่านการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมานุบาลพวกเขาก็จะได้พัฒนาความบกพร่องทางสติปัญญาของเขาและนอกจากนี้เมื่อพวกเขาได้ก้าวเดินออกไปในสังคมพวกเขาก็จะได้พัฒนาวิธีการสร้างความสุขที่มาจากการให้และการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมพร้อมๆกับใช้การเป็นจิตอาสาเป็นพื้นที่ให้สังคมภายนอกเปลี่ยนทัศนคติกับกลุ่มเด็กบกพร่องทางสติปัญญาว่าพวกเขาก็มีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ไม่ต่างจากพวกเราค่ะ